เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาของเราคลอดลูกเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราก็ใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดไม่มีตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ร่างกายภายในของเรานั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกรวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาเนี่ยไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้อาจารย์มาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึง
จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นฐานที่ตั้งของใจของเราอย่างถาวรหรือจำง่ายๆไปอยู่ที่กลางท้องเราบริเวณนั้นที่จะไปกังวลเกินไปว่าเวลาเราหยุดน้อมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจะตรงกับศูนย์กลางกายฐานที่7เป๊ะเลยหรือเปล่าในแง่การปฏิบัติจริงๆแล้วก็มาทำความรู้สึกอยู่ที่กลางท้องบริเวณแถวๆนี้แต่ต้องรู้จักเอาไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะมาเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงฐานที่7ตรงนี้นี่แหละใจท่านจะมาหยุดตรงนี้เบาๆสบายสบายเมื่อท่านคลายกังวลคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของสังขารทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นเมื่อท่านเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นความไม่จีรังยั่งยืนไม่เป็นแก่นสารของสิ่งเหล่านั้นท่านก็ปลดก็ปล่อยก็วางคลายความยึดมั่นถึงมั่นใจก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนอกจากนี้แล้วหลังจากนั้นท่านก็เห็นไปตามลำดับของสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของท่านเช่นแสงสว่างในตัวดวงธรรมภายในกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรูปภูมิกายธรรมโกฏภูโสดาสกิทาคานาคาลาหัตกระทั่งถึงกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์พระเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะใสบริสุทธิ์อยู่รวมประชุมกันที่เดียวกันก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ท่านทำแค่หยุดใจนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้นะก็ใจเนี่ยมาหยุดมานิ่งๆอย่างสบายๆเราก็จะต้องทำเช่นเดียวกับท่านแต่เนื่องจากท่านพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งเหล่านั้นเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏและความไม่เป็นสาระแก่นสารของการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนื่องจากคนสัตว์สิ่งของสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปทุกสิ่งไปจุดสุดสลาย
ท่านจึงวางใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวได้ง่ายแต่พวกเรานะไม่ค่อยจะได้พิจารณากันให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารไม่เคยพิจารณาว่าคนสัตว์สิ่งของตึกรามบ้านช่องภูเขาลาวกาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปเราไม่ค่อยจะมาคิดเห็นจึงไม่ค่อยจะเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยใจมันก็คลายได้ยากแล้วยิ่งใจวนเวียนอยู่กับการทำมาหากินความสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามรสนิยมของตัวเพราะฉะนั้นใจก็จะฟุ้งกระเจิดกระเจิงไปในที่ต่างๆไปตามความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยมีกิเลสอาสวะอยู่เบื้องหลังกระตุ้นให้มีความทยานอยากอย่างนั้นการที่จะมารวมใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเนี่ยเบื้องต้นจึงไม่ใช่ง่ายดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมทั้งสองนี้ควบคู่กันไปจึงจะประคองใจเนี่ยให้มาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายได้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยให้เราประคับประคองใจมาตั้งมาหยุดมานิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยการกำหนดบริกรรมนิมิตคือภาพทางใจเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ยึดหรือนึกภาพทางใจอะไรก็ได้แต่ควรจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเราสูงส่งบริสุทธิ์และหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงบริกรรมนิมิตสิ่งที่เราควรจะยึดไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตคือภาพทางใจนี้เนี่ยเราจะระลึกนึกถึงสัญลักษณ์คือสิ่งที่แทนตัวพระรัตนตรัยเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือกลางท้องของเราบริเวณที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งสิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์พระรัตนตรัยได้ก็มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดคือใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะนึกพระองค์พระแก้วใสใสขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ใจเราชอบมาตั้งไว้ในกลางท้องของเราให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางท้องของเราก็ได้แต่ให้นึกอย่างสบายนึกอย่างสบายหรือเราจะนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือดวงแก้วสักดวงกลมรอบตัวขนาดใหญ่เล็กและแต่ใจของเราจะชอบแทนสัญลักษณ์ของธรรมรัตนะก็ได้แทนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ที่กลางท้องของเราบริเวณฐานที่7ดังกล่าวนั้นหรือจะนึกเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
แทนสังฆรัตนะก็ได้เพราะว่าเราคุ้นเคยกับท่านเคารพกราบไหว้บูชาท่านอยู่ทุกวันอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้นะลูกนะเอาอย่างเดียวใจชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นชอบองค์พระนึกองค์พระชอบดวงแก้วนึกดวงแก้วชอบพระเดชคุณหลวงปู่ก็นึกพระเดชคุณหลวงปู่เอาอย่างเดียวนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายใครก็ได้กับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่อย่าไปเค้นภาพอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปขมวดคิ้วอย่าไปบีบเหลือกตาไม่ต้องไปเค้นภาพชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายสบายเพื่อว่าใจจะได้มาอยู่บริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ถ้านึกอย่างหนึ่งเกิดไปเห็นอีกอย่างก็ไม่เป็นไรดีทั้งสิ้นในสามอย่างนั้นทุกอย่างที่อยู่ในกลางท้องเราเป็นภาพที่งดงามควรแก่การดูอย่างยิ่งเราจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ใจเราหยุดนิ่งแล้วก็เดินทางกลับไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคในเส้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคหรือบางทีก็เรียกว่าเส้นทางความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เรียกว่าวิมุตติมรรคก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแม้นึกไม่ออกนึกเท่าไหร่ก็นึกภาพทั้งสามสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ออกเลยอยากจะวางใจหรือหยุดใจเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมอย่างนี้ก็ได้ถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นแหละวัตถุประสงค์ที่เราต้องทำอย่างนี้เพื่อต้องการให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราห่างเหินกันมานานแล้วไม่คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นต้องมีที่ยึดที่เกาะของใจแต่นึกใหม่ๆเนี่ยบางทีใจมันก็จะแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ช่างมันจะไปต่อต้านกับความคิดเหล่านั้นแต่พอเรามีสติรู้ตัวว่าเราฟุ้งแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่นึกใหม่อย่างง่ายๆอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆให้มีสติกับสบายสม่ำเสมอพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาสัมมาอรหัง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 ทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวคือจับภาพองค์พระดวงแก้วหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือวางใจนิ่งเฉยๆดังที่ได้แนะนำไปแล้วนั้นภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆประคองใจให้อยู่ภายในตัววัตถุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พระใจหยุดนิ่งนี่แหละ
เราจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใดปานเลยไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้เป็นความสุขที่เราปรารถนามาตั้งแต่เกิดเลยแต่เราไม่รู้จักว่าความสุขน่ะที่แท้จริงน่ะมันมีลักษณะอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนและทำอย่างไรจะเข้าถึงเพราะความไม่รู้จักแต่เราอยากได้ความสุขที่แท้จริงเราจึงแสวงหามันนึกว่ามันอยู่ที่คนแล้วก็ไปหาที่คนนึกว่าอยู่ที่ของก็ไปหาที่ของนึกว่าอยู่ที่สัตว์ก็จะไปอยู่ที่สัตว์คนสัตว์สิ่งของนึกว่าอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองก็จะไปแสวงหาตรงนั้นแล้วก็อยู่ในขวดก็ไปหาในขวดเราเข้าใจผิดกันมายาวนานว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสถูกต้องหรือนึกคิดอะไรเพลินๆฟุ้งฝันกันไปนั่นคือความเข้าใจผิดของเรามานานเพราะเราไม่ได้ศึกษาความรู้จากท่านผู้รู้เราจึงไม่รู้ก็แสวงหาความสุขก็ไม่ตามรสนิยมกันไปแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งไม่มีเพราะว่าใจหยุดนิ่งนั่นแหละเป็นบรมสุขใจที่ซัดสายแวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวอะไรต่างๆนำมาหยุดมานิ่งหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นบรมสุขจะเกิดขึ้นเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอเป็นความสุขที่ไม่มีประมาณเพราะกายมันจะเบาใจจะเบาจะสงัดจากกามจากบาปอกุศลธรรมจะเบิกบานใจเราจะขยายตัวเราจะพองโตขยายแล้วก็จะหายกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสุขนี้จะได้เพียงประการเดียวคือหยุดกับนิ่งเข้าถึงนั่นแหละเราจึงจะเห็นความแตกต่างจากที่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนี้คือความสุขเราจะเห็นความแตกต่างกันว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นมันมีปริมาณน้อยเหมือนฝุ่นในเล็บมือแต่ความสุขที่เกิดจากการที่ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละท่านนิ่งแน่นสนิทปริมาณแห่งความสุขนั่นน่ะมันยิ่งกว่าฝุ่นในจักรวาลคือปริมาณมันมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นสุขอย่างนี้เนี่ยเป็นสุขที่เราควรจะรู้จักควรจะแสวงหาก่อนที่จะหลับตาลาจากโลกนี้ไปอย่าเพิ่งตายไปฟรีถ้าเรายังไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงใจหยุดนี่แหละเราจะได้ความสุขอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านชีวิตมามากในสังสารวัฏท่านก็เจอทุกข์โทษภัยในสังสารวัฏเช่นเดียวกับที่เราเจอต่างกันแต่ดวงปัญญาแต่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์
ท่านก็จะคิดแต่พินิจพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการพิจารณาว่าทำไมชีวิตจึงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเกิดในตระกูลไหนก็ตามชนชั้นล่างก็มีทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็มีทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็มีทุกข์แบบชนชั้นสูงล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีทุกข์เพราะยังมีกิเลสอาสวะซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์กระตุ้นให้เกิดความทยานอยากทั้งทุกข์ประจำและก็ทุกข์จรทุกชนิดเกิดขึ้นเมื่อมีกายมนุษย์บังเกิดขึ้นหรือมีกายที่ยังอยู่ในพบทั้งสามนี่แหละล้วนมีความทุกข์ทั้งสิ้นมีอยู่กายหนึ่งที่ความทุกข์เข้าไปไม่ถึงคือกายธรรมซึ่งเป็นกายที่พ้นจากไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายธรรมนี้เท่านั้นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งปวงรวมทั้งตัวเรานี่แหละถ้าเข้าถึงท่านได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ดีจะเปลี่ยนแปลงจากเราจากผู้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวในความเป็นจริงของชีวิตก็จะมาเป็นผู้รู้จะมาเป็นผู้ตื่นจะมาเป็นผู้เบิกบานแล้วและสิ่งนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในโดยวิธีการดังกล่าวค่อยๆประคองใจกันไปนะลูกนะมองผ่านๆไปกลางกายนะอย่าไปเพ่งอย่ามองเพ่งให้มองผ่านกลางกายมองเหมือนไม่มองจะดูพระแก้วใสๆดวงแก้วใสๆพระเดชพระคุณหลวงปู่หรืออะไรก็ตามให้มองผ่านแต่อย่ามองเพ่งมองสักแต่ว่ามองก็มองไปงั้นๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรามองสิ่งที่เราเคยเห็นจนคุ้นตาเช่นมองดูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโดยไม่ได้คิดอะไรนั่งรถมองดูทิวทัศน์ดูภูเขาดูต้นไม้ดูท้องทะเลแล้วก็มองไปอย่างนั้นให้มองผ่านแต่จะไปมองเพ่งแล้วก็ประคองใจของเราไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆสำหรับนักเรียนใหม่ยังทำไม่เป็นก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมสบายๆแล้วก็นึกทำความรู้สึกว่าร่างกายของเราน่ะขยายไปเท่ากับสภาธรรมกายสากลหลังนี้
ทำความรู้สึกคือนึกเบาๆว่าตัวขยายออกไปเท่าสภาธรรมกายสากลท่าอำเภอคลองหลวงท่าจังหวัดปทุมธานีขยายไปจังหวัดข้างเคียงขยายไปเต็มประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกแล้วก็ขยายไปสุดขอบฟ้าตามความรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเรายังใจยังหยุดไม่สนิทแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่หน้าเวทีนี้เนี่ยน้อมเอาไว้ตรงกลางเหมือนลอยอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆนึกเบาๆง่ายๆคือนึกผ่านๆนิดเดียวว่ามีเครื่องทายธรรมอยู่ตรงกลางกายของเราที่ขยายไปแล้วเหมือนลอยอยู่กลางอวกาศนึกอย่างนี้ส่วนคนที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งได้เข้าถึงดวงธรรมภายในเห็นดวงธรรมใสๆเหมือนกับเพชรที่จรณัยแล้วไม่มีขนแมวไม่มีตำหนิหรือเหมือนกระจกใสเหมือนกระจกใสๆกระจกกันช่องที่ส่องเงาหน้าใสๆหรือใสเหมือนน้ำใสๆอย่างนี้ก็ง่ายแล้วแล้วใจละหยุดนิ่งจนกระทั่งดวงธรรมเกิดขึ้นมาพอเราแตะใจไปเบาๆที่กลางดวงธรรมนึกผ่านๆนิดนึงก็ขยายวึดไปเลยแล้วก็น้อมเอาทายธรรมไว้กลางดวงธรรมซึ่งเราก็จะเห็นทายธรรมชัดเท่ากับที่เห็นดวงธรรมชัดใสสว่างอย่างนั้นใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมหรือกายอรูปพรหมกายใดกายหนึ่งแต่ใจเราหยุดนิ่งในสนิทจะติดเป็นอันเดียวกับศูนย์กลางกายของกายนั้นเหมือนเป็นชีวิตเดียวกันจิตใจเดียวกันกับกายภายในเหล่านั้นจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมหรืออรูปพรหมจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเลยเป็นกายพอเรานึกนิดเดียวก็ขยายเลยแล้วพอน้อมเอาทายธรรมนึกนิดเดียวมันก็พลุบเข้ามาอยู่ในกลางกายนั่นเลยที่ขยายไปแล้วแล้วก็จะเห็นชัดเห็นได้ชัดเจนเลยในกลางกายต่างๆถ้าเข้าถึงองค์พระธรรมกายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมนั่งอยู่บนโลกุตรฌานสมบัติเป็นอาสนะของท่านยิ่งง่ายเลยถ้าเห็นท่านชัดใสสว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
ระว่างมากๆแต่ไม่เคืองตาเป็นความสว่างที่สดใสเย็นตาละมุนใจเมื่อเราเป็นอันหนึ่งเดียวกับท่านแล้วด้วยใจที่หยุดนิ่งจะเกิดความรู้สึกที่เป็นพระน่ะจะเกิดขึ้นจะขยายออกไปเราน้อมเครื่องไตรยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวก็จะอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายนั่นแหละแล้วก็จะใสละเอียดทีเดียวมันจะใสเกินใสแปลว่าไม่มีความใสใดๆในโลกมาเทียบได้มันใสละเอียดอยู่ในกลางองค์พระแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆดูอย่างเดียวนิ่งๆใจก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในองค์พระขยายแล้วก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ซ้ำๆกันไปอย่างนั้นต่อเนื่องขยายออกมาอย่างต่อเนื่องทับทวีเรื่อยเลยแล้วก็พลึบออกไปทุกทิศทุกทางเลยในกลางองค์พระก็จะมีเครื่องไตรยธรรมนั่นเต็มไปหมดการบูชาข้าพระในวันนี้เนี่ยเราจะต้องขออนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพอุณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวิญญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนุกยูงอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองศกสำแดงปานไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มีตั้งแต่พระสัพพัญญุพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าบุญญาธาตุเกิดขึ้นกลางกายทั้งแต่ละคนเป็นอัตโนมัติเลยเหมือนเรากดสวิตช์ไฟความสว่างก็เกิดขึ้นที่หลอดไฟพอใจเราไปจรดกับท่านมันก็พึบมาสว่างกลางกายทั้งแต่ละคนคุมบุญไปด้วยทำความปรารถนาของเราให้สมหวังหรือผังเก่าสร้างผังใหม่ให้ดีที่เหมาะสมที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมก็จะหอบเอาไปที่สุดแห่งธรรมจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สรุปแล้วเป็นดวงบุญสว่างกูอยู่กลางกายเราที่จะแปลไปเป็นมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกันนิพพานสมบัติถ้ามนุษย์สมบัติอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะมีสมบัติมากแต่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตามกำลังแห่งบุญที่ตัวได้กระทำอย่างถูกหลักวิชามันก็เป็นไปตามกำลังแห่งบุญนั้นถ้าเป็นทิพยสมบัติก็อยู่ในภพแห่งทิพย์ก็จะมีสมบัติไปตามกำลังแห่งบุญและก็นิพพานสมบัติที่จะให้บรรลุเมื่อยามที่บรรลุเมื่อบารมีเต็มปีมแล้ววิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15วิโมกข์8อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นมันก็ติดไปอยู่ในตัวนั่นแหละเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อจินไตยทีเดียวแต่ก็เป็นบุญของทุกคนที่มาจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศก็ตามทีนี้เมื่อบุญยถาธาตุเกิดขึ้นกลางกายเป็นรวมเป็นดวงบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับแล้วเราก็ตั้งความปรารถนาอธิษฐานจิตให้ดีเป็นอธิษฐานบารมีเซตโปรแกรมออกแบบชีวิตของเรา
ราะเราต้องการชีวิตของเราในปัจจุบันและในอนาคตทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็อธิษฐานเอาโดยยึดหลักที่ได้เคยแนะนำเอาไว้ว่าเอาเรื่องที่เป็นหลักๆ ก่อนคือเราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเกิดในครอบครัวธรรมกายร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสิ่งแวดล้อมจะเกื้อหนุนในการสร้างบารมีตั้งแต่เกิดก็จะได้ทำบาปเลยทำแต่บุญกุศลเรื่อยไปจนหมดอายุขัยมีทรัพย์แล้วก็จะได้มัวพลนในทรัพย์จะได้มีความตระหนี่ให้ใช้ทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีเกื้อกูลทั้งตนและโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละก็ตั้งความปรารถนาของเราไปอันนี้ก็เป็นหลักๆนอกนั้นที่เป็นปกิณกะเบ็ดเล็ดอะไรเราก็เสริมออกไปให้มันหนาแน่นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาอยู่ในกลางดวงบุญเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็จะส่งผลเป็นไปตามความปรารถนาของเราถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อการตั้งความปรารถนาจะเป็นประสัพพัญญูพุทธเจ้าเมื่อสั่งสมบารมีก็ค่อยเป็นค่อยไปบารมีก็ค่อยแก่กล้าไปเรื่อยๆจะปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระมหาสาวกอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปตามกำลังแห่งบารมีของเราเมื่อเต็มเปี่ยมแล้วก็บริบูรณ์จะปรารถนาจะเป็นแบบเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาวาสิกาวิสาขาที่สุดแห่งกองเสบียงก็ตั้งความปรารถนาไปเมื่อกำลังบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็เป็นไปอย่างนั้นจะเป็นที่สุดแห่งแพทย์แพทย์ประจำพระองค์มันอย่างหมอชีวกะกุมารพัฒน์ก็ตั้งความปรารถนากันไปโดยมีบุญเป็นแรงผลักดันให้ความปรารถนาของเราสมหวังไม่มีการค้ากำไรเกินควรเรื่องบุญเรื่องบารมีนั้นมีแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีในปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็อธิษฐานจิตเอาถ้าเจ็บป่วยใครก็ขออย่าให้เจ็บจะป่วยอย่าไข้ให้แข็งแรงให้อายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆถ้ายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะมีลูกมีเต้ามีลูกน้องบริวารที่ดื้อด้านก็ขอให้บุญบันดาลให้เป็นคนเก่งและดีเป็นเด็กดีมันเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรก็ว่ากันไปเราก็อธิษฐานไปจะเป็นนักธุรกิจอาศัยง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำชุนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายถ้าจะรับราชการก็ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปสูงที่สุดเท่าที่จะสูงให้ได้จนกระทั่งถึงสูงสุดในสายนั้นก็ตั้งความปรารถนาไปอาจจะเป็นนักการเมืองก็ขอให้บุญบันดาลที่เราได้บูชาครับล่ะนี้ให้บุญบันดาลบริหารบ้านเมืองให้ได้สำเร็จให้ราบรื่นจะได้มีอุปสรรคเกิดขึ้นสมกับที่เราได้ตั้งใจอุทิศตนมาทำงานเพื่อส่วนรวมถ้าเราจะอธิษฐานจิตให้ประเทศชาติศาสนาวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อธิษฐานไปจะเป็นชาติศาสตร์กษัตริย์และอธิษฐานไหมที่ลบรากาฟันอยู่ในแดนที่เกิดวิกฤตก็ขอให้สงบร่มเย็นเป็นสุขให้พี่น้องของไทยรักกันพี่น้องเพื่อนร่วมโลก
รู้รักสมัครสมานสมัคคีกันเนี่ยเราก็นึกถึงบุญไปอย่างนี้แหละอธิษฐานไปเรื่อยๆและแต่ตามความปรารถนาของเรานี่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ทำใจใสๆในลูกนะให้ใจใสๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ